สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอายังไงเคมรุจิราโพสถึงใครตามราวีไม่เลิกวันอยู่บำรุงโผล่คอมเมนต์ทำเอาหลายคนเกิดความสงสัยงงนิดหน่อยเมื่อจู่ๆนักแสดงสาวเคมรุจิราออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebookโดยระบุว่าพี่จ๋าพี่อายุจะ50แล้วนะการศึกษาก็ดีจบเมืองนอกเมืองนาหน้าตาก็สวยมากครอบครัวพี่ก็ดีลูกพี่ก็โตเป็นสาวแล้วอย่าหึงหนูแบบไร้สติเลยเรื่องหนูกับพี่อ่ะมันแวบมากแล้วมันก็ผ่านมา 7-8-9 ปีแล้วมั้งตอนนั้นพี่2คนยังไม่เป็นแฟนกันเลยระหว่างทางจากวันนู้นหนูไม่เคยติดต่อกับแฟนพี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวและแฟนพี่ก็ไม่เคยอยู่ในสารระบบหนูวันที่เป็นปัญหาสำหรับพี่ซึ่งหนูรู้จักเพื่อนระหว่างเดินทางก่อนถึงวันงานแค่28นาทีว่าแฟนพี่ไปหนูไปเดินเที่ยวเล่นกับเพื่อนหนูซึ่งเพื่อนหนูเป็นแฟนของเพื่อนหนูซึ่งคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องของแฟนพี่ถามว่าทำไมพี่ต้องโทรมาให้เพื่อนหนูขอโทษพี่ทำไมพี่พูดกับเพื่อนหนูว่าพี่ไม่ได้โง่นะและ1หนูต้องหลบหน้าพี่เหรอถ้าหนูรู้ว่าพี่2คนไปงานนี้2งานนี้เป็นงานปิดที่พี่2คนจัดเหรอก็เปล่านี่3ในงานหนูละลับละลวงหรือทำกิริยาไม่เหมาะสมใส่แฟนพี่เหรอหนูแค่ยกมือไหว้พี่ทั้ง2คนและหนูก็เดินเล่นของหนูพี่ต่างหากที่ไม่รับไหว้หนูทั้งหมดก็ไม่อะไรหรอกค่ะหนูพยายามติดต่อพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ติดต่อพี่ไม่ได้โชคดีนะพี่ซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจให้คำแนะนำกันจำนวนมากรวมทั้งวันอยู่บำรุงยังบอกเลยว่าก็น้องเข็มสวยทำไมอ่ะเขาก็เลยหึงอดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ